ได้รับนะครับในศิลปะวูซูแน่ๆคือสุขภาพแข็งแรงแน่นอนนะครับเพราะเราเน้นการออกกำลังกายมาจากการหายใจนะครับการหายใจเข้าหายใจออกเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนท่านะครับเราจะไม่ใช่ว่าออกแรงโดยที่ไม่สอดคล้องกับลมหายใจนะครับเราจะทำให้สุขภาพเราดีในการหายใจเมื่อคุณเล่นศิลปะทุกชนิดของวูซูคุณจะต้องมีอารมณ์ร่วมในศิลปะนั้นๆถ้าเกิดคุณเล่นแล้วคุณสายตาหรือหน้าตาเมินเฉยซึ่งมันไม่บ่งบอกถึงอารมณ์ร่วมนะครับคุณก็จะเข้าไม่ถึงศิลปะเสน่ห์ของกีฬานะครับก็คือความคล่องแคล่วนะครับความสวยงามนะครับในชั้นเชิงของศิลปะซึ่งมันกระตุ้นอารมณ์ของผู้ดูนะครับว่ามีความสวยงามและพลิกแพงพิสดารให้ประโยชน์กับเยาวชนนะครับในด้านความอดทนนะครับน้ำใจและความมีระเบียบวินัยและวัฒนธรรมจีนที่เราจะได้นะครับบ่งบอกถึงความเป็นชนชาติที่ยั่งยืนคนที่สนใจครับผมแนะนำเลยครับว่าทั้งทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับมีจิตมีสมาธิครับเวลาออกท่าเราต้องใช้สมาธิเยอะมากอยู่ม.6 ครับแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆครับอันดับแรกเลยที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องสุขภาพครับแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆครับแล้วก็ได้ฝึกฝนตัวเองด้วยครับมันให้มีตัวเองมีวินัยในตัวเองด้วยShe likes to support me by she helps me trainShe stretches and she takes photos, and I like watching the photos she takes and looking at them. For me, no, it's not dangerous. It's perfectly safe, and the teacher keeps everything under control. And if something like bothers you, he'll help. Like, it's not dangerous. วูซูมานะคะด้วยความชอบนะคะแล้วก็ตอนเด็กๆก็เคยเป็นนักกีฬานะคะจนตอนนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าในท้องที่ของเราในเมืองพัทยาเนี่ยยังไม่มีสิ่งนี้เลยนะคะคือกีฬาทุกชนิดเป็นกีฬาที่ส่งเสริมศิลปะแล้วก็ส่งเสริมสมรรถทักษะเรื่องกีฬาอยู่แล้วแต่วูซูก็เป็นอีกชนิดนึงที่มีความหลากหลายแล้วก็มีศิลปะวัฒนธรรมจีนไทยจีนนะคะแล้วก็ประวัติศาสตร์สอดแทรกอยู่ด้วยก็เลยคิดว่าในท้องที่เมืองพัทยาเราควรจะมีสิ่งดีๆตรงนี้อยู่ก็เลยพูดคุยนะคะกับทางผู้บริหารเมืองพัทยานะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะก็ท่านก็มีความเมตตานะคะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแล้วก็ก่อตั้งขึ้นมาเป็น
ชมรมกีฬาวูซูเมืองพัทยานะคะซึ่งจดทะเบียนกับสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีด้วยแรงบันดาลใจก็คงจะเป็นหนังจีนแหละค่ะดูบ่อยก็เลยเฮ้ยกีฬานี่อะไรเนี่ยฝึกยังไงอะไรไงก็เลยไปเห็นคนเขาซ้อมพอดีก็เลยเฮ้ยมันใช่เลยก็เลยลองไปฝึกดูค่ะให้สอนน้องๆได้รู้ระเบียบแล้วก็เคารพพ่อแม่กตัญญูครับแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่จริงๆเชื่อฟังคุณครูเพราะว่าสิ่งที่ได้รับรู้ไม่ใช่แค่ชกเตะก็จะมีสมาธิแล้วก็จิตใจแล้วก็ความแข็งแรงด้วยครับ